สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ให้ออกนะครับเราก็ต้องทำคือผมก็คือรถหลวงอ่ะนะครับแต่ถามว่าวันนี้ผมไม่คืนก็ยังได้เลยเพราะอะไรครับเพราะสถานะผมเนี่ยยังเป็นรองผบตร.อยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้นำเสนอขึ้นไปนายกไม่ได้นำเสนอขึ้นไปทูลเกล้าผมก็จะเป็นรองผบตร.อยู่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้ประชาชนเป็นกรอบพวกงานวันนี้ต้องเหลือว่าประชาชนไม่มีใครโง่นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยก็ขนาดผมอยู่อย่างนี้นะครับประชาชนยังมาร้องเรียนที่ผมนะครับนะเพราะนั้นวันนี้หลักง่ายๆคือประชาชนเนี่ยที่ไหนที่เข้าไปแล้วเขาได้ความเป็นธรรมคืนนะได้ความยุติธรรมกลับไปเนี่ยเขาก็ไปที่นั่นนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะไม่ใช้รูปแบบในการใช้ม็อบใช้มวลชนต่างๆนะอันนี้ไม่ใช่รูปแบบที่เราที่ควรต้องทำนะครับแต่ว่าเรื่องการให้กำลังใจเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนที่ผมบอกผมฝากพี่น้องชาวใต้ว่าท่านไม่ต้องขึ้นมานะครับท่านอยู่บ้านให้กำลังใจผมพอแล้วเพราะว่ากำลังใจผมไม่ได้เสียนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแต่ต้องยิ่งอะไรครับยิ่งเดินหน้าให้เต็มที่มากขึ้นนะต้องเรียกว่าเมื่อไหร่ที่เราถูกรังแกนะครับนะเราต้องยิ่งเดินหน้าต่อสู้กับความอายุธรรมให้มากขึ้นนะครับนะเพื่อจะให้เป็นแบบอย่างของพี่น้องชาวใต้นะเราพี่น้องชาวใต้เนี่ยเราไม่ชอบความอายุธรรมนะครับไปสังเกตเลยครับพี่น้องชาวภาคใต้เราเนี่ยเราไม่ชอบความไม่เป็นธรรมนะครับแต่เพียงแต่พี่น้องชาวใต้เราเนี่ยเรารู้จักกฎหมายเราอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้ผมเองก็จะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้มานะครับนะวันนี้ก็เป็นการจัดงานในเรื่องของการไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนพี่น้องชาวใต้ที่เข้ามาเขาอาจจะมีการแสดงกำลังใจบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรยินดีรับนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเรียกว่าฝากถึงพี่น้องชาวใต้นะครับขอให้ท่านอยู่ที่ตั้งนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมทาง Facebook ออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นเพียงพอนะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้เสียกำลังใจนะครับเรายังคงเดินหน้าทำหน้าที่ต่อนะครับถามกรณีที่มีกระแสข่าวการคนไม่ชื่อว่าเป็นลูกน้องของท่านธรรมนัสอย่างนี้คือผมต้องเรียนนิดนึงว่าผมยังมีคำสั่งให้ออกบัพฤหัสนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่มีวินัยเพราะถูกฝึกมาให้มีวินัยผมก็สั่งลูกน้องทันทีว่าวันศุกร์ให้ขึ้นรถหลวงให้หมดนะครับนะแล้วก็เก็บของในส่วนของงานก็คือของใช้ส่วนตัวผมทั้งหมดอ่ะแต่ผมไม่ได้สั่งให้ปลดป้ายนะครับผมไม่ได้สั่งให้ไปปลดเว็บไซต์นะครับไอ้เรื่องปลดป้ายเรื่องเว็บไซต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องลูกน้องผมนะครับนะลูกน้องผมมีที่แค่เก็บของในส่วนของงานนะครับก็เป็นของส่วนตัวเมื่อมีคำสั่งให้ออกนะครับเราก็ต้องทำคือผมก็คือรถหลวงอ่ะนะครับแต่ถามว่าวันนี้ผมไม่คืนก็ยังได้เลยเพราะอะไรครับเพราะสถานะผมเนี่ยยังเป็นรองผบตร.อยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้นำเสนอขึ้นไปนายกไม่ได้นำเสนอขึ้นไปทูลเกล้าผมก็จะเป็นรองผบตร.อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีวินัยเราทำให้ชัดเจนนะทำให้ง่ายก็ในเมื่อออกเราก็ต้องคือรถของหลวงก็สายน้องเก็บของใช้ส่วนตัวนะของใช้ส่วนตัวผมก็คืออะไรบ้างเช่นพระเอกสารพวกเนี้ยนะซึ่งก็เป็นพวกเอกสารส่วนตัวพระอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นลูกน้องผมก็เก็บแต่ว่าไอ้เรื่องป้ายต่างๆไม่ใช่นะครับหรือว่าเรื่องไปปลดเว็บไซต์ไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าก็เหมือนที่ผมแถลงข่าวไปแล้วครับใครทําก็ต้องได้รับการกระทําอันนั้นนะครับก็ในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการฟ้องอาญาทุจริตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกําลังดูรายละเอียดนิดนึงนะครับตามหาคนปลดป้ายได้หรือยังหมดก็ต้องรับไปตามนั้นนะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราทําไปตามหน้าที่นะครับนะเพียงแต่ว่าคือวันนี้เราทำไปตามกรอบของกฎหมายอะไรทำผิดกฎหมายก็ต้องว่าไปนะครับวันนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวเองทำถูกทำผิดแต่ว่าสุดท้ายคนที่ตัดสินคือศาลนะครับนะยังก่อนเดี๋ยวผมดูรายละเอียดนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวดูขั้นสัปดาห์หน้ายังก่อนสัปดาห์หน้ายังก่อนเดี๋ยวอาจจะเป็นสักสองสัปดาห์นะเรื่องนี้เรื่องสวเนี่ยพอดีมีประชาชนหลายท่านนะครับนะก็ต้องเรียกว่ามีประชาชนหลายส่วนอยากให้ผมลงนะไปเป็นผู้แทนประชาชนนะครับนะแต่ว่าอันนี้ผมกำลังดูอยู่นะแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ทิ้งตำรวจอ่ะนะครับนะส่วนจะสมัครสวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะคือหมายว่าวันนี้เราอยู่ก็ว่างอยู่อะไรที่ทำให้ประชาชนได้เนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกว่าเราไม่ได้ต้องการอำนาจแต่เราต้องการทำให้ประชาชนนะครับนะเพราะนั้นการทำหน้าที่ประชาชนแล้วผมยังแข็งแรงอยู่อ่ะนะถ้าผมสัก60เนี่ยผมก็ม
เดินไม่ไหวละ65นี่มันเราก็อาจจะแก่แต่วันนี้โอ้โหเรายังมีพลังอยู่เยอะแยะแล้วเรายังมีความคิดสร้างสรรค์น่ะที่เราจะทํางานให้ประชาชนเนี่ยนะครับนะแต่เพราะนั้นก็ไม่มีอะไรก็อยากทํางานประชาชนเพราะอะไรเพราะว่าส่วนตัวลูกก็ไม่มีเพราะนั้นก็เราก็อยากที่จะใช้พลังของเราเนี่ยทำงานให้ประชาชนมันมีหลายเรื่องที่ต้องคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดนะครับระบาดหนักเรื่องหนี้นอกระบบนะก็หนักนะครับวันนี้สื่อมวลชนก็คงจะรับรู้ตรงกันนะครับนะเพราะนั้นวันนี้อะไรที่ช่วยประชาชนได้ผมก็ทำนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องตำรวจก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับนะเพราะนั้นเรื่องการต่อสู้ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเพราะนั้นวันนี้พี่น้องชาวปากใต้เนี่ยอย่าลืมนะครับ14จังหวัดเนี่ยเขาให้กำลังใจผมอยู่เขาติดตามนะแล้วผมเป็นตัวแทนของคนภาคใต้14จังหวัดถ้าผมไม่สู้เนี่ยก็เหมือนอะไรครับเหมือนคน14จังหวัดเนี่ยเขาก็เสียกำลังใจไปด้วยนะครับเพราะนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่เขาคาดหวังนะครับผมคือตัวแทนของคนใต้ทั้ง14จังหวัดเป็นตัวแทนของคนรุ่นกลางรุ่นกลางค่อนใหม่เพราะนั้นวันนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาดูผมอยู่นะเขาก็ดูตัวอย่างผมอยู่นะว่าการต่อสู้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องต่อสู้นะเพื่อจะให้คนใต้เนี่ยก็ไม่ผิดหวังในตัวผมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกล่าวเลยว่าอันนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับนะครับพรุ่งนี้29เมษายนที่ตรจะมีการประชุมคณะกรรมการที่ตรทั้งคนตั้งที่มีคนตรวจเองพลาวุฒิการวันนี้เป็นคณะกรรมการหนักใจไหมครับไม่หนักใจไม่หนักใจก็ท่านก็ทำหน้าที่ไปนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทำหน้าที่ไปนะครับวันนี้หลายส่วนก็เดินหน้านะครับก็ทำหน้าที่ไปนะครับนะในคณะครับท่านสราวุฒิหรือว่าในคณะมีท่านไหนที่ท่านมองว่าไม่เหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะควรคือวันนี้ผมทำหนังสือคัดค้านไปแล้วนะผมส่งไปที่ท่านรองสราวุฒิแล้วนะเดี๋ยวท่านไปประชุมพิจารณานะครับผมก็ทำหนังสือคัดค้านไปแล้วในเรื่องของกรรมการบางคนที่เป็นคู่ขัดแย้งเลยก็ทำไปตามสิทธิ์ท่านมั่นใจท่านสราวุฒิแค่ไหนครับในฐานะท่านประธานว่าท่านจะตรงไปตรงมาหรือว่าจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมเชื่อมั่นนะฮะเพราะผมดูจากการทำงานของพี่สราวุฒิเนี่ยก็เป็นคนทำงานตรงมานะครับแล้วเขาก็ยืนอยู่บนหลักของความเป็นธรรมนะอันนี้ผมไม่กังวลเลยนะครับผมนะครับผมโอเคไหมโอเคนะโอเคนะครับไปเยอะ